กราบสวัสดีงามๆสำหรับเพื่อนๆที่เปิดเข้ามาดู Food Travel TV ในช่วงของใครๆก็เข้าครัวกับเชฟปูไม่รู้ว่าอยากเข้าหรือเปล่านะแต่เข้ามาแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยทำซาลาเปาทอดนะน่ารับประทานมากเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะเอาซาลาเปาทอดเนี่ยมาเพิ่มในส่วนของของคาวเข้าไปเป็นอีก1เมนูใหม่เมนูนี้มีชื่อว่าซาลาเปาทอดหน้ากะหรี่ไก่อยากดูใช่ไหมไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของเมนูซาลาเปาทอดราดซอสกะหรี่ไก่นะครับเริ่มต้นที่ตัวซาลาเปาที่เราทอดเอาไว้แล้วอันนี้ไม่ได้อยู่ในส่วนผสมแต่เราจะมากินคู่กันนะครับต่อมาก็คือไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กไปแล้วนะครับตัวนี้ผมใช้ในส่วนของสะโพกติดน่องเหตุผลก็เพราะว่าผมชอบกินส่วนนี้นะต่อมาเป็นน้ำซอสกะหรี่สำเร็จรูปคุณผู้ชมเดินไปที่ไหนก็หาสามารถจะหาซื้อได้ตัดขั้นตอนระยะเวลาชอบเผ็ดซื้อเผ็ดชอบจืดซื้อจืดจบต่อมามันฝรั่งนะครับหั่นเป็นเต๋าไว้แบบนี้แช่น้ำใส่น้ำเกลือไว้จะได้ไม่ดำอันนี้แครอทนะครับหั่นเต๋าเช่นกันรากผักชีและกระเทียมสับครับดูครบหมดแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูซาลาเปาทอดหน้าแกงกะหรี่ไก่ก่อนบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าคุณผู้ชมชอบแกงกะหรี่ไก่แบบไทยคุณผู้ชมสามารถจะดูในเว็บไซต์ของเราก็มีนะครับแต่ในวันนี้เราทำแบบญี่ปุ่นไม่เสียเวลามากนะครับเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นซองไหนนะครับที่มีขายอยู่คิดว่าถูกใจซื้อมาลองใช้ได้เลยง่ายไปปะตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยใส่ในส่วนของกระเทียมนะฮะกระเทียมสับรากผักชีแล้วก็เนื้อไก่ใส่ลงไปผัดก่อนผัดจนหอมเลยแล้วก็ให้ไก่นะครับเกือบสุกผมอาจจะเติมน้ำได้นิดหน่อยเพื่อช่วยนะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมมายืนตรงนี้เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมที่แบบหิวข้าวขึ้นมาทันทีหอมมากๆเลยขนาดยังไม่ใส่ซอสอะไรเลยนะพูดตรงตอนนี้นะครับผมจะใส่แครอทหั่นเต๋าลงไปแล้วก็มันฝรั่งมิเสิร์ฟกับซาลาเปาได้ไหมเสิร์ฟข้าวได้ไหมผัดไปสักครู่หนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะสุกไม่สุกเพราะเดี๋ยวเราจะให้มันไปสุกพร้อมกับตัวแกงกะหรี่ไก่ญี่ปุ่นนะฮะรู้สึกว่าแห้งไปผมให้เติมน้ำมันเล็กน้อยคราวนี้มาถึงเจ้าตัวซอสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นจริงๆมันมีหลายสูตรผมใช้แบบเผ็ดที่สุดเลยเพราะว่าผมสามารถจะทานเผ็ดได้นะครับเป็นเชฟที่มีลิ้นเป็นอาวุธกินอาหารเผ็ดแล้วไม่รู้สึกอะไรนี่นะครับเติมน้ำเดี๋ยวผมจะผัดไปแบบนี้นะครับจนมันได้ที่ต้องการให้มันมีน้ำเป็นจุยซี่นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วว่าหน้าตามจะเป็นยังไงสักครู่ครับคุณผู้ชมดูตอนนี้นะครับไก่สุกแล้วมันฝรั่งสุกแล้วแล้วก็แครอทสุกแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเติมแป้งอะไรเลยเพราะว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูไอเดียเราใช้แกงกะหรี่ไก่ญี่ปุ่นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นสำเร็จรูปมันมีความหนืดด้วยแป้งของมันอยู่แล้วนะครับเรามาคุกกิ้งง่ายๆแบบนี้อ่ะพอเสร็จแล้วเราไปจัดเสิร์ฟเลยดีกว่าอ
ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับเมนูซาเปาทอดหน้าแกงกะหรี่ไก่เป็นเมนูที่แบบเป็นไอเดียต่อยอดมาจากซาลาเปาทอดนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะย้อนกลับไปดูในคลิปที่มีชื่อว่าซาลาเปาทอดได้หรือพวกปาต้องโกได้นะครับอ่ะตอนนี้เสิร์ฟมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจริงๆหลายคนคงไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้นะแต่ผมว่ามันอร่อยได้เรื่องสุดๆเลยถ้าคุณผู้ชมลองทำดูลองชิมดูหรือว่าจะไปซื้อปาต้องโกมาตอนเช้าซื้อซาลาเปามาแล้วมันเหลือในช่วงเที่ยงสามารถจะทำทานได้เป็นอีกหนึ่งเมนูไอเดียนะครับหรือคุณผู้ชมคิดว่าจะมีตัวไหนนะครับที่ต่อยอดจากเมนูซาลาเปาทอดของเราได้ก็ลองดูนะครับแต่ยังไงในสูตรนี้ผมต้องการันตีกับคุณผู้ชมก่อนว่าเมนูนี้นั้นมันอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราอย่างเช่นเคยที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมเชฟปูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ